การใช้งานหลักๆของผมจะขนส่งจากท่าเรือมาโรงงานต่างๆแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมต่างๆปีนึงที่ซื้อยางใหม่ประมาณ900ถึง 1,000 เส้นครับมีการนำยางมารอดอกใหม่ครับผมปัจจุบันใช้ยาง GT อยู่ประมาณ 60% ครับอาจจะมากกว่านิดหน่อยใช้ยางของเจ้าอื่นก็มีในเรื่องของบวมหรือระเบิดอะไรพวกนี้ตอนนี้ใช้ยาง GT 11R 22.5 ดอกยาง GSR 225แล้วก็ GT 867ครับจุดเด่นของยาง GT ก็จะมีความแข็งแรงทนทานทนต่อการใช้งานราคาก็เหมาะสมครับในการทดสอบก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของไมเลจที่ได้ค่อนข้างพอใจปัญหาในการใช้งานยังไม่ค่อยมีครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับกับผักครับตัวรถเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณ15ตันที่ใช้อยู่ก็ไปกลับก็พันกว่ากิโลครับวิ่งจากตลาดศรีเมืองราชบุรีไปนู่นเลยไปโคโลกไปยะลาปัตตานีนู่นยางอันนี้ผมใช้ขนาด 9.5 ครับใช้มาตลอดรอบนึงก็อยู่ประมาณ 7-8 เดือนครับน่าจะแสนกว่าแหละผมวิ่งรถผมจะโดยมากจะจอดน้อยแล้วก็วิ่งมาก ราคามันถูกและเน้นคุณภาพส่งสินค้าประเภทผักผลไม้ล่องใต้10ล้อก็ประมาณ25ตัน GT 9.5 ครับราคาย่อมกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่าก็อื่นมันใช้ได้แค่7เดือนเองอันนี้ใช้ได้เป็น9เดือนถึงปีผักผลไม้ครับทั่วประเทศครับเชียงใหม่โกลกครับผ่านฟ้า2,000ฟ้าใช้ GT 90 100การขับขี่มันก็ให้ตัวดีเกาะถนนดีไม่ลื่นขับอยู่22ปีนะเดือนนึง24เที่ยวใช้เที่ยว GT อยู่ครับ11นาที 12.5 เนี่ยต่อมันก่อนถนนดีครับโอ้แนะนำหลายคันแล้วพี่มันทนมันใช้ดีอะไรเนี่ยอย่าง GT ยอดเยี่ยมคุณภาพเหมาะสมกับราคาครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจ cross border ครับเดินทางระยะทางไกลจากประเทศไทยไปยังประเทศที่3รถทั้งหมดของเรามีทั้งหมดหลากหลายประเภทนะฮะมีขนส่งทั่วไปขนส่งรถยนต์ขนส่งปูนซีเมนต์ขนส่งสินค้าหนักขนส่งน้ำมันปัจจัยสำคัญอันดับแรกเลยนะฮะคือระยะทางที่ได้เพราะว่า1รอบของการทำงานของเราก็ประมาณ 2,500 กิโลนะฮะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลปัจจุบันนี้เราใช้ยาง GT อยู่2เบอร์นะฮะที่มากที่สุดก็คือ275 70R 22.5ก็เป็น GT 867แล้วก็ GSR 225แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็เป็น295 80 22.5 GAM 837แล้วก็ GSR 225ซึ่งใช้อยู่ในรถของเราสิ่งที่เราเลือกก็คือยางที่ไม่ทำให้เราเสียเวลาถ้า1คันในกระบวนนั้นเสียเนี่ยก็จะทำให้ทั้งกระบวนต้องจอดหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณนวลไปเลือก GT มาแล้วก็ไม่ทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางไม่ทำให้เราเสียเวลาในการข้ามไปแล้วส่งสินค้าแล้วกลับมาได้ทันยาง
เป็นส่วนสำคัญมากมากที่ทำให้เราไปและกลับมาได้อย่างตรงเวลานะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราเลือกก็ต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้ด้วยพรมทองครับจากหอจกพรมทองการโยธาครับงานที่วิ่งที่เหมืองแม่ม่อนครับมันเป็นงานขุดขนแล้วก็เป็นงานที่ต้องแบกน้ำหนักครับน่าจะถึง40ตันนะครับทั้งรถทั้งของครับยาน GT เพิ่งจะเริ่มใช้มาแค่ประมาณ2ปีเองครับอย่างยี่ห้ออื่นเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณสัก4เดือน6เดือนเงี้ยพอมาใช้ GT เนี่ยเวลาที่มันเพิ่มขึ้นก็คือ9เดือนนะครับคือขอบยางของ GT นะครับมันจะหนากว่ายางทั่วไปครับหินเขาไม่อัดในยางทำให้ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะระเบิดทันทีเลยส่วน GT นี่นะมันจะมีความหนาอยู่เลยทำให้โอกาสระเบิดมันจะมีน้อยกว่ายางยี่ห้ออื่นนะครับครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าใครที่จะใช้ยาง 11R ในอนาคตนะลองหันเปิดใจลองมาใช้ยาง GT ดูครับยางของเขาดีจริงๆครับเยี่ยมจริงๆครับ